วัสดีครับทุกคนมีอยู่ช่องกินกาย Channel นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นเกมตามที่เพื่อนๆเรียกร้องกันมาแสนยาวนานนะครับผมนั่นก็คือเกม Genshin Impact นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาใน Genshin Impact นะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับผมวันนี้นะครับมีการอัปเดตแพทใหม่ของ Genshin Impact นะครับหรือว่าแพท 3.0 นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เข้ามาในแพท 3.0 นะครับผมก็จะมีตัวละครใหม่แล้วก็เมืองใหม่นะครับซึ่งตัวละครที่จะได้รับนะครับก็มาจากตรงนี้เลยครับผมนี่ตัวละครอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีน้องคอลเล่นะครับผมก็คือน้องตัวหัวเขียวนะครับผมแล้วก็ทายนารินะครับผมเป็นตัว5ดาวนะครับผมย่าง9ในแดนไพรนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มทายนาริให้ถึง C6 กันเลยนะครับผมก็มาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มกันโดยใช้งบอยู่ที่ 100,000 ไพรโมเจมเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ทายนาริครบหรือเปล่านะครับผมมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดวงกาชากิจงานในเกมGenshin Impactเนี่ยก็ดีหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นGenshin Impactแล้วก็การสุ่มกาชาในเกม Genshin Impact ต่อๆไปนะครับผมมาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปครับผม10โรแรกใช้ไพรโมเจม 1,600 อันเพื่อซื้อหรือไม่ยืนยันครับผมเนี่ยนี่ก็คือเอฟเฟกต์การสุ่มนะครับถ้าเป็นสีม่วงก็จะแบบ4ดาวนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นสีทองก็จะเป็น5ดาวนะอันนี้ผมไปดูใจแล้วมานะครับผมอันนี้ก็น่าจะไม่สำคัญอะไรผมก็ขออนุญาตกดข้ามไปเลยละกันนะครับทุกคนมันก็ไม่รู้ว่าได้ตัวอะไรอาวุธล้วนเลยเหรอ อาวุธ4ดาวด้วยรู้สึกว่าจะเกลือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับทุกคนปะสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับอยากรู้ตอนที่แบบได้ตัวละครซะมากกว่าเออกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเปิดมาได้ตัวอะไรครับเนี่ยมาครับผมตัวละครตัวแรกของช่องเรานะครับดีโอน่านะครับผมจริงๆผมก็ไม่ได้รู้จักตัวละครทุกตัวในเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่กดข้ามดีกว่านะเพราะเราแบบจะได้ทำความรู้จักกับตัวละครในเกมไปด้วยกันเนี่ยทุกคนชิวๆอยู่แล้วยังไงก็ได้อะอย่างน้อยแบบเฮ้ยมาแล้วครับผมสีทอง yeah. มาแล้วครับผมตัวแรกของช่องเราตัวละคร5ดาวจะเป็นตัวอะไรกันนะคอลเล่นะครับผมนี่ก็เป็นตัวใหม่นะครับผมว่าเอ้าได้มาเป็นคู่เลยครับผมทั้งน้องคอลเล่แล้วก็น้องไทนารินะครับผมได้กี่ตัวเนี่ยน่าจะตัวเดียวละมั้งหลายตัวแบบอาจจะโลภไปเออแต่ได้แค่นี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับผมสำหรับโลนี้เออก็ดวงกิจง่ายอะนะกาชาดีทุกเกมอยู่แล้วโอ้โห2ตัวติดกันไปเป็นไงล่ะครับไปครับลุยต่อเลยครับผมอีกตั้ง 95,000 ไพโมเกมเนี่ยตัวแรกมาแล้วสงสัยจะแบบ C6 แบบชิวๆนะครับผมโอ้ได้ตัวใหม่นะครับผมเป็นน้องฟิชนั่นเองนะครับน้องปลาน้องปลาไปครับลุยต่อครับผมไปอีก 1,600 ครับน่าจะได้แค่อันเดียวแล้วมั้งอ้าวได้ตัวด้วยได้น้องฟิชตัวเดิมนะครับผมมา2รอบติดเลยฮะสงสัยจะรักเรานะครับน้องปลาสีม่วงมาอีกแล้วโอเคดวงไม่ค่อยดีมาได้แล้วมั้งสีทองโอเคสีม่วงกดข้ามไปเลยแล้วกันรอบนี้ได้เป็นน้องเดียวหน้านะครับผมแล้วก็อาวุธ3ดาวหมดเลยมีชิวอยู่แล้วเล็กเยอะเผื่อมีพอสุ่มอาวุธต่อด้วยโอ้น้องดีโอน่ามา2รอบติดเลยนะครับโอล่าโอล่าเลยนะครับเนี่ยสีม่วงอีกแล้วเหรอโอ้น้องดีโอน่า3ตัวติดเลยเหรอครับเนี่ยโหอะไรกันครับเนี่ยน้องดีโอน่าจะรักผมทำไมมาได้แล้วมั้งรอบนี้อ้าวมาจริงครับผมเออมาแล้วแหละว่าอุ้ยอยู่ข้างหลังเลยนะครับเนี่ยได้อะไรครับเนี่ยหนังสือเวทเหรอเปิดต่ออ้าวหน้าตาอย่างนี้ทายนาริแน่นอนนะครับผม2ตัวแล้วนะครับคลิปนี้ very good ต่อเลยครับผมขอแบบติดๆกันไหมต่อเนื่องอ่ะเออสีม่วงครับอ้าวรอบนี้ได้น้องคอลเล่นะครับผมมาไหมจ้ารอบนี้สีม่วงแต่หนังสือเล่มเดียวจริงๆด้วยนะครับอุ้ยรอบนี้เราได้ตัวใหม่มาอีกด้วยนะครับเนี่ยซาระเพิ่งมาในช่องเราเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยหน้าตาดูดีแต่สุ่มต่อเลยดีกว่าโอ้สีม่วงอีกแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้รอบนี้ได้น้องคอลเล่นะครับผมแจ่มเลยเปิดต่อครับผมเลย73,000เมื่อไหร่สีทองจะมานี่อุ้ยโนเอลเหรอเอ้าได้อีกตัวด้วยแล้วทั้งโนเอลแล้วทั้งคอลเล่เลยเหรอครับเนี่ยโอ้ไม่แย่แต่ไม่อยากได้อยากจะได้5ดาวอ่ะอ้าวมาแล้วครับผมรอบนี้ส
ีทองมาแน่นอนครับผมไม่เคยหลุดเลทอยู่แล้วช่องเราเฮ้ยอุ้ยตกใจน้องฟิชครับน้องฟิชเอ้าชิปหายแล้วหลุดเลทโอ้โหโมนาโมนาลิซ่าไอ้สัสกูนี่นึกถึงโมนาลิซ่าเลยไม่เคยหลุดเลทอยู่แล้วช่องเราไม่เคยหลุดเลทอยู่แล้วช่องเราไม่น่าพูดเลยนะครับว่าช่องเราไม่เคยหลุดเลทนี่ไงมาเลยน้องโมนาก็มีอะไรคอลเล่ไปต่อครับแล้วเหลืออีก 66,000 นะครับผมเมื่อไหร่ตัวที่3จะมากันนะโอ้โหน้องคอลเล่มาอีกแล้วนะครับเนี่ยว่าตอนนี้น้องคอลเล่ของเราเนี่ยครับน่าจะแบบเกินแล้วอะเฮ้อได้เยอะเกินก็จะกลายเป็นเศษแล้วนี่ไงพูดถึงก็มาอีกไปต่อครับผมและอีก62,000นะครับคลิปนี้ยังอีกยาวไกลแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถึง46หรือเปล่าเฮ้ยสีทองมาแล้วอ่ะ มันต้องมาแล้วแหละเพื่อนมันต้องไม่หลุดเลทแล้วนะฟิตโอ้โหโอเคครับผมไทนารีมาแล้วครับไปต่อครับผมไทนาริเราได้มา3ตัวแล้วนะครับ ขอแบบต่อเนื่องอ่ะ2กล่องติดได้ไหมโอ้สีม่วงม่วงเลยข้ามเลยละกันเฮ้ยรอบนี้มาไวกว่าทุกครั้งสีทองอ่ะเปิดมาด้วยเป็นวันนี้ซอสก่อนเลยอ่ะหลุดเลทครับทุกคนเคยฉิงตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ว่าทำไมมาไวมันก็ไม่แปลกอะนะไทนาริมันจะออกถี่ขนาดนั้นก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ตัว5ดาวแล้ววะถือว่าไม่แย่ขอแบบต่อเนื่องเลยได้ไหมไม่มีโอ้ได้คอลเล่อีกแล้วนะครับผมแต่ว่ารอบต่อไปนี่เราน่าจะได้ไทนาริอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราหลุดเลทไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนรอบต่อไปเนี่ยการันตีเลยนะว่าได้ไทนาริชัวร์นะครับผมกดค่าแม่งเลยละกันโอเคมาอีกแล้วกดข้ามเลยละกันคอลเล่อีกแล้วสีอ้อสีทองมาแล้วครับผมได้ชัวร์ครับยังไงก็ไทนาริอ้อไทนาริจริงด้วยนะครับผม 49,000 ของเราจะได้อีกกี่ตัวกันนะสีอะไรจ๊ะสีม่วงโอเคกดข้ามเลยละกันนะครับสีอะไรจ๊ะสีม่วงอีกแล้วโอ้โหอาวุธครับสีม่วงอีกแล้วกดข้ามเลยละกันนะครับน้องคอลเล่อีกแล้วสีอะไรสีม่วงอีกแล้วเหรอดีโอมาอีกแล้วโอราโอราไปต่อครับสีอะไรจ๊ะสีม่วงครับผมมีความหัวร้อนในการสุ่มเล็กๆน้อยๆออกสีม่วงอีกแล้วกดข้ามเลยละกันนะครับสีอะไรเป็นสีม่วงก็กดข้ามไปเลยนะครับน้องฟิตโผล่อีกแล้วลุยต่อแล้วอีก 36,000 นะครับผมมาแล้วครับสีทองจะได้หรือเปล่าเออมาตัวแรกเลยเหรอฉีฉีโอเคขอบคุณมากฉีฉีอยากได้ไทนาริแต่ได้ฉีฉีไม่เป็นไรครับเปิดต่อตัวต่อไปการันตีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้ฉีฉีไปแล้วกดข้ามไปเลยละกันโอเคข้ามไปเลยครับสีม่วงอ๋อมาอีกแล้วโอเคสีม่วงกดข้ามครับฟิชสีม่วงอีกแล้วโอ้โหได้2ตัวนะครับผมดีโอกับคอลเล่นั่นเองนะครับจะมาได้หรือยังครับนี่เป็นสีม่วงอีกแล้วโอเคดีโอขอบคุณมากสีอะไรครับรอบนี้สีม่วงอีกแล้วกดข้ามไปไม่มีตัวละครมีเด็ดจับครับโอ้ยังไม่ออกเอกสงสัยจะไม่ได้ไปสุ่มอาวุธต่อนะครับทุกคนมาแล้วครับผมสีทองรอบนี้การันตีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าได้กี่ตัวครับออกมาเนี่ยกดข้ามไปละกันตัวนะครับผมไทนาริของเราไปรอบหน้าเนี่ยจะได้ลุ้นจริงๆนะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรจะหลุดเด็ดหรือเปล่ามันไม่มีแบบเปิดได้สีทอง2รอบติดเลยเนาะเจนชินอิมแพคเนี่ยมันต้องได้แหละเนาะเกมก็ไม่ใจร้ายกับเราขนาดนั้นหรอกโอเคโอเควิชวลแมนเป็นคู่กับคอลเล่เลยทีนี้สีทองออกมาได้แล้วมั้งโอเคผมว่าน่าจะไม่ถึงสี6นะสำหรับคลิปนี้นะมาสิจะมาแล้วครับผมสีทองไทนาริจงออกมาซะ
อ๋อปิดถนนเล่นตกใจนิดนึงดูเงาก็รู้แล้วแหละตอนนี้ว่าตัวอะไรเออโอ้โหโมนาอีกแล้วเหรอเป็นไรกูมากปะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เราเหลืออีกแค่ 10,000 ไพรโมเจมนะครับผมที่คาดหวังว่าจะได้ทานาริใน 10,000 เจม2ตัวถึงจะทำแบบ C6 ได้นี่ผมว่าเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ yeah. เพราะว่าเราโมนาลิซ่ามาแล้วเมื่อกี้โอเคสีม่วงกดข้ามไปโอเคสีม่วงผมว่าเผลอๆไม่ออกด้วยซ้ำแล้วเนี่ยสีทองไม่ออกด้วยครับผมเรียบร้อยรางวัลสุดท้ายปลอบใจมากคอลเล่สั่งตัวกลัวไม่มีโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราค่อนข้างเกลือไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราสามารถกดตรงร้านค้านะครับเข้ามานะครับผมแล้วก็เราสามารถมาแลกเม็ดสุ่มเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็แลกให้แบบสุดไปเลยละกันนะครับผมน่าจะได้เพิ่มอีกสัก 1-2 ตัวนะได้มาตั้ง74เม็ดเนี่ยเยอะอยู่นะแลกเลยครับแล้วก็กลับไปสุ่มเหมือนเดิมครับผมนี่มี74เม็ดไปเลยครับอีก7รอบได้หรือเปล่าไม่รู้สีม่วงมาก่อนเลยขอบใจมากนะมาแล้วครับผมไทนารีของเรา2ตัวไปจะได้เสร็จๆกดข้ามไปเลยโอ้ได้ไทนารีจริงๆด้วยนะครับแต่ได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็โทมะอีก1ตัวนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้ไทนารีของเราก็เป็น C5 นะครับผมถ้าเราไปอัปเกรดตอนนี้นะครับจะเหลือตัวสุ่มอีกแค่54อันนะครับถ้าเราได้ไทนารีอีกตัวนึงก็คือเป็น C6 เลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าได้มาได้มันก็ต้องกดสุ่มเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเปิดมะม่วงเหลืออีก4รอบอย่างน้อยให้ออกสีทองก็ยังดีได้ไทนารีหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีมาเร็วเพื่อนโอเคสีม่วงโอเคสีม่วงเหลือ14ครั้งโอเคขอบใจมากสีม่วงเสร็จพอไหมเนี่ยเฮ้แลกเพิ่มครับแลกให้หมดเลยจะได้สุ่มเผื่อมันฟุกได้ไปอีกครับ13เม็ดไปมาเร็วเพื่อนโอ้โหไม่ให้โอกาสกันเลยสีทองเฮ้อรอบสุดท้ายแล้วมาเร็วเฮ้ยได้จริงครับผมไทนารีรอบนี้แหละมาชัวร์เปิดก่อนด้วยน้องดีโอและใครจะตามมา 100,000 เพชรของเรามันจะพอดีหรือเปล่าถ้ามันได้ไทนารีก็คือจบ no! ชี้ครับผมขอบใจมากโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสุดท้ายเราก็ได้แค่ไทนารีเป็น C5 เท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าน้องฉีฉีมาปิดฉากได้อย่างสวยงามนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทนารีเป็น C5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาตีมอนเล่นๆดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสกิลอีก็นี่เลยครับแล้วก็ชาร์จยิงไปโบชาร์จยิงอีกโบรู้สึกว่าตีเป็นธาตุไม้นะครับแต่มาเจอมอนธาตุไฟดีนะครับจริงอันนี้ก็กับคลิกซ้ายรัวๆนะครับผมอันติเล่นๆหน่อยละกันโอ้ยมีแอนิเมชันด้วยโอ้โหดูอันติของผมสิครับนี่เราสองติ้งเลยละกันรอบนี้โบ๊ะยิงรัวๆไปครับเคลียร์มุมกองนี้ให้หมดก็พออันติเลยละกันโบ๊ะโซโล่คิวก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไทนารีในเกมเกนชินอิมแพคนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการสุ่ม 100,000 ไพรเมอร์เจมเพื่อตามหาไทนารีนะครับผมก็ได้แค่ C5 เท่านั้นเองนะครับผมขาดอีกนิดเดียวเองจะได้ C6 อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกลือหรือว่าดวงดีนะครับผมสำหรับดวงกิจงานก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายเมื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจความเกลือของผมด้วยนะครับ